สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องเกย์กายสไลเดอร์สตูหลอนมีกินศพใช่ไหมวันนี้นะครับเราจะมาเล่าเรื่องหลอนเราตั้งแต่ก่อนไปเล่าไปแป๊บเฮ้ยเกย์เรื่องผีนี่ตลกหรือวันนี้นะครับเราจะมาเล่าเรื่องผีตั้งแต่เราอ่ะซื้อไอ้ไข่มาใช่ไหมเอากลับมาที่สตูก็เกิดเรื่องแปลกๆมากมายที่อธิบายไปก่อนเดี๋ยวไปบนปากก็บอกแล้วว่าต้องแปลงโอเคครับเดี๋ยวจะมาเล่ากันต่อนะครับผมตั้งแต่เอาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีมาที่เนี่ยตอนแรกผมเอามาผมอาจจะเลี้ยงดูไม่ดีเพราะว่าผมเอาใส่ไว้ในแต่กระเป๋ากีตาร์แล้วกระเป๋ากีตาร์ก็วางไว้ซึ่งไม่ได้เอาออกมาบูชาหรืออะไรทั้งสิ้นเขาจะเท้าความก่อนแน่เหล่ายูทูบเบอร์ต้องเท้าความเขาบอกเลยว่าตอนที่ไปอาจจะเชิญไอ้ไข่มาบูชาอะไรเงี้ยตอนแรกเขาไม่เห็นด้วยเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเขาคิดว่าขนาดไปอ่ะยังดูแลเขาไม่ได้เลยแล้วจะไปดูแลไอ้ไข่รู้ป่าวว่าเวลาเราศรัทธาหรือเราเชื่ออะไรสักอย่างเราต้องเชื่อว่าสิ่งนั้นอ่ะมันมีอยู่จริงๆเขาเรียกว่าไม่ลืมอ่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก็คือตั้งแต่ผมเอาไอ้ไข่มาแล้วไม่ได้ดูแลใช่ไหมเกิดเรื่องแปลกๆมากมายอย่างเช่นมีเรื่องนึงอ่ะที่พี่เนมเป็นคนเจออันนี้พี่เนมเพียวอยู่ของเก็บดีๆเพียวแหมแล้วกูกรี๊ดด้วยโอ้คนตีแล้วเลยเนี่ยก็คือพี่เนมเป็นคนเจอเนี่ยถามพี่เนมอะไอเรื่องแปลกๆที่ผมว่าใช่ไหมคุณพี่ผู้จัดการเป็นคนเจออ่ะเรื่องมันเป็นไงพี่ก็คือว่าพี่อะไปข้างนอกกับน้องทั้งสองคนมาใช่ป่ะแล้วกลับมาแล้วพี่อะก็หิวก็เลยเอาไก่อะเดินออกไปแล้วก็ไปกินนอกบ้านแล้วก็ไปคุยเล่นกับฟอนหน้าบ้านเพื่อถ่ายคลิปกินไก่เสร็จปุ๊บฟอนบอกให้ถ่ายตอกให้หน่อยพี่ก็เดินไปถ่ายให้แล้วก็วางจานไว้บนคอนดิชันแอร์พอวางไว้อะแล้วก็ไปถ่ายเล่นพอกลับมาอยู่ๆซ่อมกับไก่อะก็ตกลงกับพื้นตอนแรกอะนึกว่าแมวมาแบบโดนจานแล้วก็ตกไปแต่ว่าทีเนี้ยก็รู้สึกว่าบ้านเรามันไม่มีแมวตัวเล็กแล้วบ้านเราก็ปิดเลยพงอะไรไม่รู้ก็ตอนแรกก็สงสัยแล้วก็หยิบซ่อมกับไก่ขึ้นไปวางบนจานใช่ไหมแล้วกลับเล่นกับฟอสต์ต่อแล้วเสร็จปุ๊บรอบที่สองเดินออกมาไก่กับซ่อมก็ยังตกลงไปทีเนี้ยรู้สึกเริ่มสงสัยแล้วเลยรู้สึกเฮ้ยเราเหนื่อยหรือว่าหลอนไปปะวะเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าครั้งเนี้ยมันแปลกมากอย่าลืมว่าบ้านเรามีกล้องจอนปิดสิ่งที่พี่เนมพูดกล้องจอนปิดได้จับไว้หมดแล้วใช่เราตอนแรกอะรู้สึกว่าตัวเองอะหลอนหรือเปล่าวะก็เลยแบบเครียดแล้วก็เลยแบบวิ่งหน้าตั้งมาขอดูกล้องวงจรปิดกับน้องหลอนไงพี่เนมใช่วันนั้นอะพี่เนมวิ่งมาแล้วบอกว่าน้องน้อยพี่ขอร้องพี่สงสัยเรื่องนี้มากเลยอะพี่ค้างคาใจพี่นอนไม่หลับแน่น้องไปเปิดกล้องจอให้พี่ดูหน่อยอะเดี๋ยวเราตัดฟุตไปครับวันที่เราถ่ายวันนั้นนะฮะเรามีฟุตทั้งหมดนะแล้วให้ทุกคนตัดสินไปพร้อมกันเลยว่าไก่มันล่วงได้ไงไปดูเลยไปพี่เนมเอาไก่มาวางไว้ใช่ไหมมันเหมือนมีคนดูเลยว่ะใช่มันดูในคอมมันน่ากลัวมากอ่ะดูดิเห็นป่ะดูในคอมมันน่ากลัวมากจริงๆมันเหมือนเสียงอะไรจ้าเฮ้ยใช่เหรอใครที่ตั้งใจอะไม่ก็เจ้าที่ที่นี่ก็เป็นอิสลามไงเขาไม่กินหมูงงงงเมาตาแล้วลูกดูอะไรตกลงอะไรทำตกนี่นะครับพี่เนมไม่มีใครไม่มีใครอยู่นะบริเวณนี้ซ่อมก็ไม่สั่นด้วยนะรอบนี้ใช่ไหมดูดิซ่อมไม่สั่นเฮ้ยมันเหมือนร่วงจริงนะเนี่ยดูดูดูดิมันกระโดดอยู่นะเนี่ยโอเคครับทุกคนเห็นคลิปแล้วใช่ไหมว่าซ่อมมันตกไปได้ไงป่ะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันเลยทีเดียวมันอยู่แค่ตรงนี้เองป่ะเดินตามมาโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ตู้แอร์เกิดเหตุแล้วพี่เนมมันสั่นไงต้องให้พี่เนมมาเล่าอันนี้เราจำลองสถานการณ์นะเอาไก่กับซ่อมมาวางไว้เหมือนวางไว้แบบนี้แล้วก็วางไว้ตรงกลางประมาณนี้เราคือไก่อะมันหนักมากเลยนะมันมีน้ำหนักใช่ป่ะถ้าแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะไปขนาดนี้เหรอถ้าคอมเพรสเซอร์แอร์มันสั่นขนาดนี้มันก็ดูแบบแปลกๆขนลุกอะมันต้องแรงมากอะนะใช่แต่ว่าในคลิปอะมันนิ่งมากเออในคลิปคือตัวมันนิ่งมากตอนนี้ทุกคนก็ทีมงานทุกคนก็ยืนพิสูจน์กันคุณพัทครับอย่าไปแกล้งคนอื่นอีกแล้วเนี่ยแกล้งคนอื่นอีกแล้วลบลู่ครับครับอ่ะคนนี้นะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องผีที่สุดในจตุรเดี๋ยวได้เขาเล่าว่าซ่อมมันร่วงได้ไงแหมมึงไม่ต้องว่าแล้วมึงลบหลู่หลายรอบแล้วเนี่ยคือ
กลัวจริงเหรอจับอุ้ยจับทีมันร้องตามแกอาจจะเป็นวิญญาณสัมภเวสีที่ไม่มึงเฮ้ยกูไม่กล้าพูดว่ะถ้ามึงจับไม่มึงกลัวมึงล้มหลุดทำไมเพื่อมุกไงมุกไงมุกไงเฮ้ยขาสั่นเฉยขาสั่นที่มูเชียวจ้าก็คือผมไม่เชื่อว่ามันจะร่วงไปได้อะมันอาจจะเป็นแอร์สั่นแต่ว่าพัดลมมันแบบฝนเนี้ยทำให้แบบเกิดการขย่อนลูกแสกเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะขาสั่นอย่าลุกวิญญาณจากสัมภเวสีทั่วไปที่อาจจะมาหลบอยู่ตัวหนึ่งอันนี้ใครอ่ะไม่ใช่พัดหรือเปล่าไม่มีใครเฮ้ยกูน่ะเตรียมกับมึงตั้งนานว่าเดี๋ยวกูแกล้งผีเข้าแล้วมึงก็มาห้ามกูว่ามึงก็ผีเข้าตามโอ้โหหัวล้อทำไมวะจบแล้วไอ้พี่ที่มึงแสดงเหรอแสดงโคตรได้เหรอกูนึกว่ามันกลัวจริงคือแบบไม่แต่เอาจริงผมกลัวจริงกลัวแต่ก็ยอมปั่นเหนื่อยเอางี้เถอะอันนี้เราวางไว้นะทิ้งไว้หลายคนถามว่าเอ้ยผมเพิ่งมาวางหรือเปล่าผมลองเป็นอาทิตย์คือวางข้ามคืนมาเลยก็ไม่มีตัวไหนมากินกันอยากรู้ว่ามันสั่นแรงแค่ไหนก็ตกอ่ะผมจะค่อยๆสั่นนะ1ลิตร2ลิตร3ลิตร4ลิตร5ลิตรเดี๋ยวพร้อมยังไม่เนี่ยแต่เทียนจะไปแล้ว6ลิตรเนี่ยมันยังไม่ล่วงเลยเฮ้ยอะไรวะเมื่อเกิดอะไรขึ้นกับใครจริงๆเฮ้ยสาบานได้สาบานต่อหน้าทุกคนไม่ใช่เอางี้เดี๋ยวเราทำการสรุปให้แล้วว่าสั่นต้องแรงขนาดนี้มันถึงจะล่วงนี่มันต้องแรงขนาดนี้ซึ่งในคลิปที่ทุกคนเห็นนะมันไม่ได้สั่นเออคิดว่าอาจจะแบบว่าเป็นเรื่องที่เราอธิบายไม่ได้ด้วยเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็วันนี้นะฮะเรามีกล้องส่องผีมาด้วยซึ่งมันเป็นรุ่นเก่าเราจะลองมาใช้ว่าจะเห็นมันยังไม่เสียยังไม่เสียไปบอกมาครับต่อกล้องส่องผีนะครับจะมาดูภาพพร้อมกันเลยตอนนี้ฮะเรากำลังส่องไปที่จานข้าวนะไม่มีว่ะมีไหมเก๋ลองไปยืนดิกล้องส่องผีของเราเห็นเก๋ชัดเจนนะครับผมหลายคนถามว่ามันเป็นกล้างปลาอย่างเงี้ยก็ไม่รู้นะก็ซื้อมาแบบไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าถามว่าใช้ตาเปล่าพิสูจน์มันคงไม่เห็นนะมันก็ต้องมีอุปกรณ์อะไรหน่อยถึงเราจะไม่ค่อยเชื่อในอุปกรณ์นี้ก็ตาม ตอนนี้ก็ยังจับไม่เห็นอะไรนะครับไม่เห็นวัตถุไปหรอกโอเคลบหนูไอ้เก๋ลองเก๋มีเซนเก๋เป็นคนมีเซนขวามือเก๋เป็นไฟเฮ้ยมีเหรอเฮ้ยไปลงดิเฮ้ยมีข้างๆไปอ่ะข้างไปไปวะไปออกดิไปวะอยู่ตรงต้นไม้ไม้เลยเหรอเฮ้ยมองไม่เห็นหรอเฮ้ยอะไรเฮ้ยเห็นคนปะเล็กๆอ่ะเฮ้ยตรงไหนวะนี่เหมือนคนเลยอ่ะเฮ้ยคนเปล่าเหมือนคนนะมันจับได้คนนะเฮ้ยทำให้คนหลอนเฮ้ยตกใจเลยแม่ตกใจเลยแม่เหมือนคนนั่งมองมาเลยอ่ะโคตรตกใจอ่ะมีการลบแสงอะไรบ้างเฮ้ยเฮ้ยเราปักธูปตรงนี้เลยอ่ะธูปหายมาแล้วทุกคนธูปหายมาเลยบอกเลยว่าก่อนถ่ายนะเรามาปักธูปตรงนี้ขอขมาส่องไกลไปส่องไกลเฮ้ยพันเหมือนคนเส้นก่อนยิงยาเฮ้ยอะไรอ่ะใช่เหรอโอเคฮะเราก็มาสรุปกันนะครับผมก็ตั้งแต่เราวางไว้ใช่ไหมซ่อมไม่ล่วงเลยมีตอนสองก็เห็นบ้างแวบเห็นตรงที่เราปักทูบก่อนถ่ายแล้วก็ตรงแถวๆพุ่มไม้นะเรื่องหลอนๆในสตูมันไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวเดี๋ยวเราเข้าไปสตูละไปหาจุดเกิดเหตุที่ต่อไปโอเคครับอันนี้คือเรื่องที่สองพี่เนียมเป็นคนเจออยู่แล้วเจอบ่อยๆเรื่องนี้เป็นไงห้ามโกหกครับพี่เราเล่าเรื่องจริงมีอยู่วันนึงไปถ่ายคลิปที่ข้างนอกค่ะแล้วไม่อยากให้น้องอยู่บ้านคนเดียวก็เลยตัดสินใจนอนเป็นเพื่อนน้องแล้วก็นอนกับน้องโมทีนี้ประมาณ 3:30 กำลังจะนอนแล้วไปนอนบนโซฟาห้องทำงานตัวเองใช่ไหมตอนนอนอยู่ได้ยินเสียงแบบนั้นจริงมันได้ยินจริงอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเก๋ก็เคยได้ยินอันนี้สาบานเลยนะอันนี้เพิ่งเสียงมันอยู่ตรงไหนพี่เสียงไปตรงบันไดตรงนี้เลยใช่แล้วคือแล้วพี่นอนในห้องนี้ถูกไหมใช่พอตื่นเช้ามา 9:00 ใช่ปะหน้าจอโทรศัพท์แตกหรอตื่นมาหน้าจอโทรศัพท์แตกด้วยอันนี้เพิ่งเกิดเมื่อประมาณ 2-3 วันที่แล้ว
โอเคครับหลังจากที่เราส่องตรงเมื่อกี้นะก็มีแวบๆแวมๆบ้างมาโผล่ตรงบันไดบ้างแต่ไม่ได้บอกว่าเครื่องนี้เชื่อได้นะบอกว่าเห็นผ่านเครื่องเฉยๆแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเรื่องเล่าไม่ได้มีแค่นี้ครับไปต่อชั้นบนโอเคครับต่อไปเป็นเรื่องเล่าของคุณพัทครับอันนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่เกิดในสตูขึ้นจริงๆคือเรื่องมีว่าวันนั้นอะยังไม่ได้เล่าเกินเลยยาวคือผมจัดงานกันดึกใช่ไหมแล้วผมก็ขึ้นมานอนกันหลายๆคนตอนนั้นก็แบบรู้สึกแบบเพลียๆแล้วอันนี้ก็ขึ้นมานอนพาพวกทีมงานขึ้นมานอนตัดต่ออื่นน้องโมกราฟิกเลยนะขึ้นมานอนก็นอนคนละมุมผมก็นอนมุมนู้นตัดต่อยคนนอนนี่พี่แนมนอนนี่กับน้องโมแล้วทีเนี้ยครับระหว่างที่นอนใช่ไหมผมได้ยินเสียงเคาะประตูประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยผมก็คิดว่าไปมันอาจจะมาแกล้งก็ได้คืนนั้นไปก็เพิ่งนอนผมก็คิดว่าไงไปก็แกล้งชัวร์ก็เลยไม่สนใจก็นอนต่อว่าตอนนั้นง่วงมากแล้วทีนี้ผมก็หลับไปเว้ยผมไม่ได้คิดอะไรเลยนะพอมาตื่นเช้าขึ้นมาใช่ไหมปรากฏว่าทุกคนตอบเหมือนกันว่าได้ยินเสียงเคาะหมดเลยแล้วว่าไม่ได้ยินแค่ครั้งเดียวได้ยินหลายรอบมากแบบปึ้งแบบเนี้ยนี่ปะลบหลู่เนี่ยเรื่องต่อไปบอกเลยที่ศัตรูไม่ได้เจอแค่คนเดียวเน็ตก็เจออเน็ตเราเรื่องต่อไปเนี่ยของจริงจริงมี2เรื่องที่แบบเด็ดๆเลยก็คือวันนั้นอ่ะมาตัดงานที่นี่แหละแล้วทีนี้ก็เหมือนมันดึกก็มานอนกันมีผมมีพี่เนมีน้องโมนอนกันอยู่ที่นี่3คนก็นอนอยู่บนเตียงนี่แหละแล้วรู้สึกว่าทุกคนน่ะลุกออกไปอาบน้ําอะไรกันหมดแล้วก็นึกว่าพี่เนมอาบน้ําอยู่ก็ไม่ได้สนใจอะไรทีนี้ก็ได้ยินเสียงแบบมาจากประตูข้างในจริงเหรอห้องน้ำอันนี้จริงข้างในไม่ใช่ประตูห้องน้ำอันนี้นะสักพักพี่เนมเปิดประตูนี้เข้ามาสรุปมันคนประตูกันมันคนละประตูกันมันมี2ประตูนะเออมันมีอันนี้ข้างในตอนแรกนึกว่าประตูนี้แต่ไม่ใช่นี่คือประตูห้องน้ำที่เนี่ยจะมีประตูนี้อีกประตูนึงนี่มันจะเชื่อมมากับห้องนี้นี่คือมันจะเชื่อมมันได้แล้วมีอีกเรื่องนึงที่นี่แหละมานั่งเลยมาอยู่ตรงนี้เลยอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงบอกเลยว่าเรื่องนี้เน้นไม่เคยไปเปิดเผยในรายการไหนมาก่อนที่นี่รายการแรกโอ้อะไรขนาดนั้นเลยวะจริงจังจริงเน้นไม่ยอมบอกเหตุผลที่ไม่ยอมนอนสตูนะเราขอให้เน้นแบบนอนสตูดิกลับไปเลยเดี๋ยวกลับไปชอบชวนนอนแต่ว่าเน้นแบบปฏิเสธตลอดและนี่คือสิ่งที่มันปฏิเสธนะใช่เล่ามามันจะมีอยู่ครั้งนึงไปออกกองเอ็มบีเกย์หรือสักอย่างนี่แหละที่ออกกองแต่เช้าเลยผมก็ขึ้นมาอาบน้ำมาเข้าห้องน้ำคนเดียวได้ยินเสียงเกย์เรียกอยู่ข้างล่างเสียงเขาจริงพอลงไปนะไม่เจอเก๋ตลกแล้วเสียงเก๋เรียกข้างบนตลกแล้วเหมือนเล่นเน็ตจบแล้วเล่นบุลเล็ตเอาเรื่องเล่นเน็ตมาหลอกลูกกลัวไปเด้ก็เลยเนี่ยมันจะเอาเรื่องตลกในเน็ตอะไรมาเล่าให้ฟังอะไรอย่างงี้แล้วไปเขาไม่รู้เขาเดามั่วๆก็เรื่องนี้มันได้ยินบ่อยมันดังป้าเดี๋ยวต่อไปละต่อไปเรื่องสุดท้ายกันเลยเดี๋ยวนี่ก็คือเรื่องสุดท้ายนะที่ทำให้เขาว่าเก๋เชื่อคือเรื่องนี้ตอนนั้นมันเป็นตอนเช้าประมาณ10โมงผมมาตื่นมาทำงานแล้วผมมาขึ้นมาบนห้องใช่ไหมแล้วคราวนี้ผมได้ยินเสียงประมาณนี้ดังอันนี้เก๋รู้ใช่ไหมว่าดังมากไม่เสียงดังมากไม่ใช่เสียงแค่นี้มันเป็นเสียงนี้ใช่ในใจอ่ะตอนนั้นคิดว่าป้าขาวขึ้นมาถูบ้านแล้วนี่คือไม้กวาดใช่ไหมไม้ถูอ่ะถูอีกบ้างชนมันไม่ใช่เสียงไม้กวาดมันคือเสียงเคาะประตูนั่นแหละตอนนั้นผมคิดว่าอย่างนั้นไงแล้วเสร็จแล้วคราวนี้ผมอ่ะก็เลยตัดสินใจใช่ไหมประมาณ10วิวิ่งมาเปิดประตูก็คือบอกเลยว่าตอนที่พี่เนมเจอไปเจอทีวีเปิดเองเขาไม่เชื่อเลยแต่ว่าพอมาเจอเหตุการณ์อันเนี้ยในใจเขาคิดว่าเฮ้ยทำไมมันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นวะไปทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยเหมือนแบบมันน่ากลัวมากเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าพอได้ยินเสียงนั้นปุ๊บอ่ะไปรีบออกประตูมาแล้วก็แบบเปิดใครเรียกป้าขาวป้าขาวไม่อยู่แล้วก็รีบเปิดกล้องจรปิดเลยแล้วก็ดูกล้องจรปิดประมาณ1นาทีไม่มีใครอยู่ในห้องเพราะว่าเปิดกล้องจรปิดดูแล้วไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลยแล้วเขาก็เลยนึกขึ้นได้ว่าตอนนั้นน่ะที่บอกไปยังไม่ได้เอาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ออกมาบูชาผมนึกขึ้นได้ว่าไอ้ไข่อยู่ในกระเป๋ากีตาร์ผมเลยเอาไอ้ไข่ออกไปเลยไปไม่ได้นึกขึ้นได้แต่เขาเป็นคนบอกว่าไปยังไม่เอาออกมาใช่เก็บเป็นคนบอกเขาโคตรโกรธอ่ะโคตรโมโหอ่ะแบบไปเอามาแล้วไม่ยอมมาออกใช่จากวันนั้นเราก็แบบบูชาอย่างดีเอาน้ำแดงเอาอะไรไปให้มันชัดเจนตั้งแต่ตอนนั้นที่เขาบอกว่าเชื่อแล้วกลัวสุดๆตอนแรกอ่ะใครจะเล่าอะไรนะเก๋ไม่เชื่อ50-50คือฟังหูไว้หูคิดว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ตลอดแต่ตอนนั้นอะคือมันได้ยินจริงๆได้ยินเสียงพร้อมกับไปเลยปังปังปังทำให้เขาอะแบบวันนั้นแบบตะบะแทบแตกเขาอะได้ยินเสียงปุ๊บใช่ปะไปแบบเด้งตัวขึ้นมาแล้วไปแบบไปอะเรียกก่อนหน้าห้องไม่ได้ยินเปิดมาไม่เจอต้องไปดูกล้องจอนปิดแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้สึกว่ากลัวเลยเพราะว่าเรารู้สึกแบบเราไม่ได้ทำอะไรไม่ดีใช่เราอยู่นี่เราไม่ได้ทำอะไรไม่ดีก็จบครับสำหรับคลิปนี้ก็ควรมีวิจารณญาณในการรับชมนะอันนี้คือที่เราเล่าคือเรื่องจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่นี่ทุกคนมีหลักฐานตามที่ทุกคนเห็นนะมีหลักฐานหมดแล้วก็เราไม่ได้โกหกอะไรทั้งสิ้นก็แล้วแต่คนจะเชื่อครับผมเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมไม่บอกว่าเป็นเรื่องผีเรื่องอะไรเอาอย่างนี้เป็นเรื่องที่หาคำตอบไม่ได้จบสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับผมไปละบ๊ายบาย
เรื่องผีทั้งหมดนะคือเรื่องจริงนะผมว่าซ่อมมันคงไม่มีทางร่วงหรอกวันนี้เราจะเลยมาแกล้งทีมงานที่กลัวผีที่สุดในสตูครับมันนั่งตรงนี้นี่เก๋เหรอไม่ใช่อันนี้มันตัดต่อพัดจะนั่งตรงนี้อันนี้เก๋เล่นออดิชั่นเราจะแกล้งพัดและที่นั่งอยู่ตรงนี้นะผมแกล้งแบบว่าคืนนี้มีกุมารมาหาแกล้งง่ายๆโดยการที่เราจะดึงม่านตรงนี้ออกนะผมเดี๋ยวให้ทีมดึงยังไงอะทีมเซตลองดึงม่านออกให้หน่อยครับสามสองหนึ่งทีมงานดึงม่านครับโอ้ยดีอย่างนี้เหรอใช่อันนี้คือกุมารของเรานี่ยังไม่ได้แต่งตัวอันนี้คือโจเดี๋ยวให้โจแต่งตัวเป็นกุมารนะเราเซตชุดไว้แล้วจะได้แบบโผล่หงายแล้วถามว่าม่านมันเปิดเองได้ไงใช่ไหมมันต่อกับสลิงนะผมนี่ตัวม่านนะฮะก็จะต่อกับสลิงเพราะว่าเราจะให้ทุกอย่างเกิดพร้อมกันคือม่านเปิดกุมารโผล่และกุมารไม่ได้มีแค่ตนเดียวมีตรงนี้1แล้วก็ตรงนู้นอีก1เอาตัวเล็กเนี่ยใช่ไหมเนี่ยอันนี้ยังไม่แต่งตัวถัดเป็นตากล้องของศัตรูใช่ไหมเราจะไปเซตกล้องอะไรมั่วซั่วไม่ได้มันรู้กล้องตัวแรกนะครับอยู่ในเคสนี่ว้าวพี่เอาไว้ซ่อนไว้ข้างในอ๋อนี่เนาะเออเนี่ยนะแล้วไปดูมุมกล้องเดี๋ยวพี่เอาพาไปดูมุมกล้องหน่อยนี่อันนี้คือมุมที่เราจะได้ครับคือเห็นเต็มหน้าอย่างเงี้ยบอกเลยว่ากล้องสำรองครับเรามีกล้องวงจรปิดทั้งสองฝั่งอ๋อเป็นตัวนี้แล้วฝั่งนี้แหละเราจะมาเซตกล้องมั่วๆไม่ได้พวกนี้มันไวเพราะว่ามันก็เคยเซตแกล้งคนอื่นเหมือนกันแต่วันนี้มันโดนแกล้งนะเราก็ต้องเซตให้เนียนกันนั้นแต่คิดว่าวันนี้พัดแม่จะช็อกเลยครับสร้างเรื่องให้มันกลัวก่อนแล้วก็จากนั้นเราก็จะตามแผนครับเดี๋ยวเราไปดูเลยไปโจกดไม่เข้ามาไม่ต้องให้เข้ามาในห้องนี้นะเพราะเดี๋ยวโดนป้าขาวบ่นกลับแล้วล่ะพี่บ้าแบบยาพี่โนแบบพี่โนแบบพี่เนี้ยแบบนี้บายเจอกันปิดไฟหลังบ้านแล้วที่เราจะกลับบ้านแล้วแล้วพี่ช่วงแรกกดได้ผมว่าน่าจะกดได้นะเนี่ยช่วงแรกที่มันทำงานอะไรเออสั่งอะไรได้ขอสองนาทีก่อนได้อะไรมากกว่าดีกว่าทักไลน์ครับสวัสดีครับช่วยอะไรมาแล้วเดี๋ยวตอนนี้ผมหลอกให้พัดทำงานอยู่คนสุดท้ายผมให้คนอื่นกลับมาละแล้วพัดกำลังตัดคิวอยู่ตัดอยู่คนเดียวตอนนี้เรามีผีสองจุดมีกุมารตรงมาตรงนี้ละแล้วก็กุมารตรงนี้น่าเลยกุมารดำเปี้ยมเหมือนน่ากลัวน่ากลัวเออน่ากลัวก็เดี๋ยวผมจะให้สัญญาณในกลุ่มอะบอกว่าให้เริ่มจุดธูปก่อนเอาธูปก่อนนะให้มันได้กลิ่นธูปก่อนตอนนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนจากถือแก้วเป็นถือแต่ถือแต่ดีกว่าก็ถือแก้วคำสั่งต่อไปครับม่านเปิดนิดนึงเออนั่นแหละเบาหยุดเอ๊ะไปฟังสวดมนต์ไอ้ทุกคนมาเฉลยนี่โอ้หน่อยเคทีฟไอ้ก่อนพี่พัทหน่อยเร็วไปให้ก่อนพี่พัทหน่อยเร็วไปก่อนพี่พัทเฮ้ยเรารู้ตอนไหนอะว่าเตรียมมาแจ้งอะฮะวิ่งมาเคาะประตูวิ่งยิ้มฟันขาวเลยไม่บอกว่าอย่ายิ้มตอนรอซ้อมบอกอย่ายิ้มไอ้ยิ้มนิดยิ้มใส่กล้องนิด
บอกอย่ายิ้มแกล้งทางนี้เป็นไงรู้สึกไงโหแบบหลอนอะหลอนประสาทอะบอกเลยถ้าผมมีโอกาสนะจะไปแอบคิดแผนเอ้ยไม่ได้ไม่พูดดีกว่าโอ้มันจะตลบหลังผมพี่ดูผมจะโดนทีมงานตลบหลังถ้าเขาเป็นพันอะเขาก็วิ่งเว้ยจะจริงไม่จริงเขาก็ไม่เปิดแต่ว่าพันไม่นิ่งมันจ่ายค่าทำขวัญให้ผมมาเลยว่ามีกอล์ฟสองแน่เลยตรงละไม่มีเองรู้อยู่แล้วมันจะไม่มีผีมันมีจะได้ไงล่ะหัวใจวายตายแต่แล้วเขาเป็นเพราะอะไรเขาเคืองเพราะว่าคนหนีกลับกันหมดเลยทีนี้เพราะใจแล้วคืออะไรรู้ป่ะไม่สามารถแบบเฮ้ยผมอยากกลับแล้วผมกลับก่อนไม่ได้เพราะว่าไฟมันบอกอะแก้ก่อนหรืออะไรเงี้ยแบบเดี๋ยวต้องย่อต้องย่อยนะเอาทุกคนตบมือให้พันหน่อยนะเดือนอันนี้จบคลิปของจริงค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วก็ว่างๆอยู่บ้านอยู่สตูก็แกล้งทีมงานเล่นนะไม่มีอะไรถ้าแยกนะมีวิจารณญาณในการรับชมนะเพราะว่าส่วนแรกก่อนแกล้งพัดคือเรื่องจริงทั้งหมดจบคลิปดีกว่าเราก็ไม่มีอะไรเพราะเราอยากแกล้งเพื่อนเฉยๆไม่แกล้งใครแล้วทีมงานคนอื่นเราไม่แกล้งเราไม่อยากแกล้งจริงๆเราไม่ใช่สายนั้นอยู่แล้วทีมงานเราทุกคนแต่ละคนเนี่ยก็ยังไม่ครบเลยเนาะที่แบบจะโดนอ๋อแต่ครั้งหน้าไม่มีแล้วเราไปแกล้งคนอื่นบ้างไปแกล้งช่องอื่นไงถ้าจบคลิปครับถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วถ้าไม่ชอบอ่ะถ้าไม่ชอบก็กดไลค์นะครับเอ้ยรู้ได้ไงว่าเขาจะพูดแบบนี้ก็รู้ไงไปครับไปเวียนะบ๊ายบาย